สวัสดีครับ Welcome to Up Next นี่เป็นรายการนะครับอีกรายการหนึ่งที่ได้มาถ่ายที่สนามคลอง5แต่คลอง5ในวันนี้ไม่ใช่ drag นะครับจะเป็นเกี่ยวกับจิมคาน่ารายการนี้ชื่อว่าจิมคาน่าเพลย์ by Nitto Racing Performance นะครับก็วันนี้ผมรู้ว่าจะมีนักแข่งชาวต่างชาติที่เขามีรถที่พิเศษกว่าใครผมก็เลยที่จะตามเขามาถ่ายมาเจาะเขาเลยก็ยังไม่ได้นัดแนะอะไรกับใครเขานะครับก็ we would like to welcome you guys to Up Next right now we are คลอง5ปทุมธานี we are here today with Mr. Mark Murphy and his Ford Escort classic carSo Mr. Mark Murphy is from England right now. Today we going to interview him about his car and his racing in Thailand. So hi, Mr. Mark Murphy. มึงไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษนะพูดไทยได้นะภาษาอังกฤษนะพูดไทยได้นะสวัสดีครับจับมือกันด้วยนะครับอะไรก็ได้อะประเพณีประเพณีฝรั่งครับเขาก็จะจับมือกันนะแล้วถ้าจะไทยกับฝรั่งมาเจอกันคนละสมมติอย่างนี้แบบนี้สวัสดีครับไม่ใช่อย่างนี้คนละครึ่งอ่ะครับสวัสดีครับคนละครึ่งคนละครึ่งงงๆก็ไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนนะก็เจอคนละครึ่งไงก็พอดีวันนี้เห็นมาร์คก็จะมาแข่งรายการจิมคาน่าเพลย์ก็เลยตามเข้ามาจะมาเจาะรถเขาวันนี้ซึ่งเป็นรถที่แตกต่างกว่าคันอื่นๆเลยอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วก็เกือบจะ15ปีแล้วครับโอ้15ปีใช่ครับคือมาครั้งแรกคือมาทำอะไรตอนแรกมาเที่ยวครับมาเที่ยวประมาณ 3-4 ครั้งก็เห็นว่าชอบนะทีนี้แล้วก็หาทางที่จะมาอยู่ได้แบบตลอดก็คือไม่อยากอยู่อังกฤษแล้วไม่อยากอยู่อเมริกาใช่ครับเพราะว่าเป็นคนอังกฤษครับอังกฤษทำอะไรที่ไทยก่อนครั้งแรกครั้งแรกเหรอตอนที่มาอยู่ตลอดใช่ไหมสอนภาษาครับภาษาอังกฤษใช่ครับท่านไหนมัธยมอ๋อมัธยมใช่ครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังสอนอยู่ว่ามัธยมใช่ครับยังสอนอยู่ใช่เริ่มจับรถในเมืองไทยมาเล่นอะไรแบบนี้เมื่อไหร่รถก็จริงๆแล้วรุ่นนี้ก็ชอบมานานแล้วนะครับเคยมีอยู่ที่อังกฤษเหมือนกันนะแต่ว่าประมาณน่าจะ13ปีแล้วครับมาอยู่ที่นี่ประมาณ2ปีนะครับเราจะเริ่มแบบเล่นรถเก่านะหลังจากนั้นรถแรกที่ซื้อก็ KE 25ครับเราหลังจากนั้นก็ซื้อ Ford Cortina ครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อ Ford Escort ครับมีกี่คันแล้วตอนนี้ Ford Escort ก็ไม่เยอะนะ9คันครับ9คันแต่เชื่อว่า9คันแต่ละคันนี่ไม่ได้มาแบบสภาพสวยไม่ใช่ขับได้แค่3คันครับเดี๋ยวจะฝากพี่จิมมี่ทำโปรเจกต์ให้นะคันนึงได้มั้ยครับถ้ามีเงินก็ทำได้งั้นอย่าพูดอย่างคันนี้ครับคันนี้เป็นคันเดียวมีในไทยมีกี่คันน่าจะเป็น100นะไม่รู้มันถึงหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะประมาณ100คันครับที่ผมเคยเห็นนะประมาณน่าจะประมาณ10คันครับ10ก็มีเยอะไม่ถึง20นะแล้วตอนคันนี้ไปเจอที่ไหนมานี่ก็เจอที่จำไม่ได้แล้วเยอะรถเยอะใช่มี9คันทั้งหมด9คันนี่ยังไม่รวมที่ขายไปบ้างแล้วที่ขายไปแล้วน่าจะมีประมาณ30คันนะก็Escortนะถ้าEscortอย่างเดียวนะทำเต็นท์รถมั้ยนะคือกลายเป็นว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกูรูในเรื่องของFord Escortรถคันนี้มันแน่นอนแหละมันน่าจะมาโดยที่เป็นโครงที่เป็นที่ผูกมากใช่ครับใช่ครับถึงจะไม่เสียดายแบบวางเครื่องแบบ2เจเพราะว่าจริงๆแล้วต้องตัดของเครื่องออกนะเพราะว่ารถมันผุอยู่แล้วก็คือต้องคัสตอมไม่มีวันที่จะแบบทําเดิมๆมันจะสวยนะไม่มีปะผุทําสีและแน่นอนแหละคันนี้น่าจะเป็นช่วงล่างพิเศษไม่ได้ช่วงเดิม S14 ครับ S14 ทําทั้งหมดเนี่ยบอกราคาได้มั้ยยังไม่รวมวางเครื่องไม่จริงๆแล้วไม่ได้นับนะแต่ว่าน่าจะประมาณ6 7 8แสนนะจริงๆแล้วนะใช่ครับเดี๋ยวนะเฉพาะตัวถังช่วงล่างไม่ทุกอย่างครับที่จะเห็นวันนี้นะแล้วโชคก็เป็นก็ตรงรุ่นนะครับกับ S4 ยี่ห้อ D-Max ครับ D-Max D-Max ที่รถดิฟก็ใช้กันเนี่ยใช่ครับใช่ครับโหนี่ถอดมีราคาเนี่ยเอาไหมครับจะเอาถอดให้เลย 8,000 8,000 ไม่ได้ครับ8,000ได้นะ D-Max ที่หายากมากนะเอาเหรอเป็นโชครถดิฟที่เป็นทีมดังอ่ะของญี่ปุ่นน่า
น่าจะเป็นวันนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่า D-Mac เป็นอะไรเป็นยี่ห้ออะไรตอนนั้นแต่เขาก็มีของบอกว่า D-Mac นะเอาไหมบอกว่าเอาก็ได้ครับแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องล้อไฟอะไรเนี่ย17คูณ 9.5 9.5 ทั้ง4ล้อเลยใช่ครับเครื่องเจนี่ทำอะไรกับเครื่องไหมไม่ได้ทำอะไรครับเดิมเลยเมื่อกี้เห็นลองวิ่งดูมันก็เงียบดีนะมันไปของมันสมูทดีผมก็เอาท่อไอเสียที่เป็นมอพักใหญ่ๆใส่ครับเพราะว่าเสียงดังก็ไม่ชอบไม่ต้องการใช่ครับไอไนก็คือคัสตอมทุกอย่างใช่ครับคือคันนี้ก็อย่างที่เกิดมาแรกว่ามันผุมากจนอยากจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำไม่ยังไปต้องคีปให้มันเป็นรถอัสคอร์ตเดิมๆแล้วใช่ไหมก็ไม่เสียดายครับอย่างที่บอกนะวางทุกอย่างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบดูสวยงามใช้งานได้ง่ายอะไรพวกนี้วันนี้มาแข่งใช่ครับทีมข้างหน้ารุ่นอะไรขับหลังทีมข้างหน้ามันยากไหมยากไหมก็ไม่ยากนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าขับรถไม่เป็นก็อันนี้ก็มาทีนี้แล้วก็มันจะสอนให้ขับได้ครับทุกอย่างก็จริงๆแล้วมันก็มีทุกอย่างนะออกตัวออกตัวเลี้ยวดึงเบรกมือเบรกใช่ครับเพราะว่านักแข่งเขาเรียกว่าระดับประเทศชื่อดังหลายๆคนพูดได้เลยว่าเริ่มต้นจากยิมคานาหมดใช่ครับทุกคนจะมาที่ยิมคานาได้ทักษะในการเลี้ยวการเร่งการเบรกอะไรก็ตามแล้วก็จะไปแดกไปดิฟไปจิมไปเซอร์กิตตอนนี้ระดับประเทศทุกคนถามเขาได้เลยเขามาจากยิมคานาทั้งนั้นแต่ผมก็ขับมาประมาณ 7-8 ปีแล้วนะแสดงว่าผมก็ยังเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมครับหลังจากที่ขับยิมคานามาหลายปีแล้วเนี่ยเคยคิดอยากจะไปในวงการอื่นไหมก็จริงๆแล้วก็ชอบขับดิฟด้วยนะครับดิฟอ่ะใช่ดิฟก็อยากจะลองแต่ว่าใช้เงินเยอะนะใช่ไหมครับดิฟไม่รับหมดก็ใช้เงินน้อยถ้าเซอร์กิตอ่ะเซอร์กิตไม่ค่อยชอบไม่ชอบใช่ครับมันแบบอีกรอบเหรอยังไม่จบเหรอเอ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นมันต้องแบบวางแผนในการขับไปเรื่อยๆใช่ครับจิมคาน่าเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าทุกคนสนใจนะผมว่าแนะนำว่าให้มาเริ่มต้นได้อย่างที่บอกคือใช้รถบ้านได้ปางเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็ขับทั้ง3คนเลยก็สลับกันขับไปใครสนใจเริ่มต้นที่จะเข้าวงการเรียกได้ว่าเข้าวงการแล้วกันมันไม่ได้ใช้เงินเยอะใช้รถบ้านๆขโมยรถพ่อรถแม่มาได้นะฮะดึงเบรกมือให้เป็นแค่นั้นแหละอย่าไปบอกพ่อแม่เนาะแม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้เมื่อกี้ถึงบอกไงให้ขโมยก็ลองมาติดต่อที่เพจของนิโตะก็ได้หรือว่าจิมคาน่าเพลย์นะฮะก็ลองติดตามดูใครสนใจที่จะ เกี่ยวกับรถ Ford Escort นะฮะว่าเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงทำยังไง ติดต่อมาร์คเมอร์ฟี่นะฮะสามารถดูได้ใน Facebook มี IG มีอะไรไหมไม่มีครับแต่ว่ามีเพจในเฟซนะครับ Classic Ford Thailand ครับถ้าอยากจะดูนะครับโอเค Classic Ford Thailand ก็จะมีเกี่ยวกับ Fordคลาสสิกเยอะแยะมากมายเข้าไปถามในนั้นได้หรือว่าใครอยากจะซื้อนี่ติดต่อเขามีเยอะฝากติดตามด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรายการกูขอโทษครับโอ้อะไรไม่ได้แย่งรายการละก็เดี๋ยวเราจะไปดูแอคชั่นของมาร์คกับรถเขาว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนครับมิสเตอร์ป๋อมไปนั่งอีกแล้วแต่วันนี้ไม่น่ากลัวหรอกยิ้มข้างหน้ามันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอาจจะอยากจะอ้วกเวียนหัวนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปดูกันอย่าไปอ้วกในรถนะเดี๋ยวไปดูกันครับบับนะบับมา 5,000
มันหน่อยมันโอ้โหนิ่มเลยก็มองดูว่าเป็นรถอะไรสุดท้ายก็มาสรุปกันที่ยาริส